ในพระธรรมกาลาเทียนั้นเรามีโอกาสได้แบ่งปันนะครับแล้วก็เทศนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการเทศนาอธิบายตั้งแต่บทที่1นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราอยู่ที่บทที่6เป็นบทสุดท้ายนะครับของพระธรรมเล่มนี้เราเห็นได้ว่าในคราวที่แล้วผมมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องไปว่าในกาลาเทียบทที่6ข้อที่1ท่าทีของเราที่ตอบสนองต่อพี่น้องที่กระทําผิดที่เราจะต้องตอบสนองด้วยใจที่อ่อนสุภาพและช่วยเหลือเขาจนเขากลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ให้เราเองนั้นห่วงใยเขาเปรียบเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนนั้นเราเองเมื่อถึงคราวนั้นเราก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันนี่คือการที่เราเองจะตอบสนองต่อผู้ที่กระทำผิดในพระกายของพระคริสต์นะครับนั่นคือซีรีส์ชุดชีวิตใหม่ในพระคริสต์วันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูในกาลาเทียบทที่6นะครับข้อที่2ถึง5ซึ่งเป็นข้อพระวจนะพระเจ้าที่สำคัญมากเลยสำหรับชีวิตของเราที่พระองค์ได้ประทานครอบครัวให้กับเราก็คือครอบครัวในพระเยซูคริสต์เราไม่ได้รับการนำมาหาพระเยซูคริสต์แล้วก็ไปสวรรค์คนเดียวแต่พระองค์ยังมีแผนการที่ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นอยู่ในโลกนี้เพื่อเราเองนั้นจะเห็นชัยชนะที่มาจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและเพื่อเราเองจะเป็นท่อพระพรไปยังคนอีกมากมายที่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าเราเห็นได้ว่าพระพรของอับราฮัมในปฐมกาลนั้นพระเจ้าไม่ได้อวยพรเพียงแค่อับราฮัมคนเดียวเท่านั้นแต่อับราฮัมกลายเป็นบิดาประชาชาติเพราะว่าอับราฮัมนั้นเชื่อฟังและตอบสนองการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าพระพรของอับราฮัมนั้นเป็นเหตุทำให้อิสราเอลได้เกิดขึ้นและเมื่ออิสราเอลแท้คือพระเยซูคริสต์พระองค์ได้เสด็จกลับมาแล้วก็ไถ่บาปเรานั้นพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นเถาวงุ่นและคำว่าเถาวงุ่นก็เป็นเหมือนกับอิสราเอลแท้เพราะว่าอิสราเอลที่ผ่านมานั้นเป็นอิสราเอลที่จากเถาวงุ่นที่พันดีกลายเป็นเถาวงุ่นเปรี้ยวแล้วก็เห็นได้พระเจ้าได้พูดหลายครั้งและเมื่อถึงตอนยอห์นบทที่15เองพระเยซูบอกว่าเราเป็นเถาวงุ่นแท้พระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์นี่แหละคือเถาวงุ่นตัวจริงพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์นี่แหละคือเถาวงุ่นแท้และเมื่อเราเองซึ่งเป็นแขนงนั้นได้เชื่อมติดอยู่กับพระองค์ที่เป็นเถาวงุ่นแท้ที่เป็นอิสราเอลแท้ที่เป็นยิวแท้ที่เป็นคนที่ผู้ที่ไม่ได้ทำให้พระบิดาผิดหวังเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่รับหรือเป็นคนที่เชื่อมติดสนิทกับพระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเองได้รู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้านั้นเราจึงกลายเป็นยิวแท้และเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปเพราะว่ายุคธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นได้สิ้นสุดแล้วตามพระวจนะของพระเจ้าและเราอยู่ในกฎของบัญญัติของพระคริสต์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า law of Christ นะครับเราเห็นได้ในข้อที่2ตอนท้ายๆนะครับที่พูดว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายนะครับในข้อที่1นั้นบอกว่าแม้นผู้ใดทำผิดแต่ในตอนข้อที่2นั้นบอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์เห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในยุคของพระคุณยุคพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่เราอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของพระคริสต์หรือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือธรรมบัญญัติของพระคริสต์คืออะไรก็คือกฎแห่งความรักคือกฎแห่งชีวิตคือกฎที่ทำให้เราเองรู้ว่าเมื่อเราเองนั้นอยู่ในพระคริสต์ชีวิตของเราไม่ได้ทำตามกฎนี้เพื่อจะรับความรอดแต่เราได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์เราจึงปรารถนาอยากจะทำตามกฎนี้หรือเราปรารถนาอยากจะมีโอกาสได้สำแดงชีวิตนี้หรือเราเองอยากจะแบ่งปันความดีนี้ไปสู่คนมากมายไม่ได้เอาความดีของเราเพื่อที่จะมารับความรอดเพราะว่าเราได้รับความรอดแล้วถึงกระทำดีถึงตามธรรมบัญญัติของพระเยซูคริสต์พี่น้องอันนี้เข้าใจไม่หลงประเด็นนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราเองได้เห็นว่าพระเจ้าได้สอนเราให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าเกิดผลด้วยกฎทองของพระคริสต์แท้จริงแล้วการเกิดผลนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติของเรา
แต่สิ่งที่อยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องและก็ท้าชวนพี่น้องก็คือเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราเองจะเกิดผลเมื่อเราเองนั้นตอบสนองพระบัญญัติของพระเจ้าคือของพระเยซูคริสต์นั่นเองชีวิตที่ตอบสนองพระบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและพระเยซูได้เรียกร้องให้สาวกของพระองค์นั้นได้ตอบสนองสิ่งเหล่านี้เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันว่าเราจะดำเนินชีวิตตอบสนองพระบัญญัติของพระเยซูคริสต์ในชีวิตใหม่ของเรานั้นเราจะสามารถทำได้อย่างไรหรือเราเองนั้นจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันประการที่หนึ่งครับอยู่ในตอนต้นของข้อที่สองบอกว่าช่วยรับภาระกันและกันนี่คือกฎแห่งชีวิตและกฎแห่งความรักของพระเยซูคริสต์แต่ก่อนนั้นเมื่อเราเองนั้นยังไม่รู้จักพระเจ้าสิ่งที่เราทำนั้นอาจจะมาจากท่าทีแรงจูงใจหลายๆอย่างแต่เมื่อเรามารู้จักพระเยซูคริสต์และพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้พูดกับคนที่ไม่เชื่อแต่พระคำของพระเจ้ากำลังพูดถึงคนที่เชื่อคนที่เชื่อหมายถึงเรานั่นแหละที่เราเองนั้นที่จะตอบสนองกฎแห่งชีวิตและกฎแห่งความรักของพระเยซูว่าเราเองนั้นควรจะทำอย่างไรอย่างแรกคือเรารับภาระกันและกันผมเองไม่ได้ให้พี่น้องเห็นภาพพี่น้องจักรยานล้อเดียวน้ำหนักก็ลงไปที่ล้อเดียวและส่วนใหญ่จักรยานล้อเดียวไม่ค่อยมีใครเอามาถีบนะครับหรือว่าเอาไว้เป็นพาหนะในการเดินทางจะมีเฉพาะคนที่เล่นกายกรรมเท่านั้นที่ถีบอยู่จักรยานล้อเดียวน้ำหนักทั้งหมดของคนที่นั่งอยู่บนจักรยานล้อเดียวก็ตกอยู่ไปที่ล้อเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับและถ้าว่าเรามองถัดมาอีกภาพหนึ่งจักรยานสองล้อที่เราถีบเมื่อเราถีบจักรยานพี่น้องกว่าจะหัดถีบได้เนี่ยพี่น้องหัวเข่าก็ต้องถลอกไปหลายแผลใช่ไหมฉะนั้นจักรยานเนี่ยก็มีสองล้อตอนที่เราหัดแรกๆเนี่ยพี่น้องผมหัดเองเนี่ยก็เจ็บตัวไปหลายยกเหมือนกันไม่ง่ายเลยที่จะถีบจักรยานสองล้อแต่เมื่อเราถีบไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะถีบได้และเริ่มคล่องแคล่วขึ้นเมื่อเราถีบนานขึ้นใช่ไหมล้อสองล้อของจักรยานก็รับน้ำหนักสำหรับคนที่ขี่อาจจะไปขี่คนเดียวอาจจะขี่สองคนสองล้อนั้นก็รับน้ำหนักจักรยานนั้นทีนี้ผมอยากพาพี่น้องมองภาพถัดไปอีกรถยนต์ของเรานะครับก่อนจะมีรถยนต์อาจจะเป็นตุ๊กตุ๊กก็ได้ตุ๊กตุ๊กก็รับน้ำหนักได้ขนาดหนึ่งอาจจะมีคนขึ้นประมาณสัก5คน10คนตุ๊กตุ๊กก็ยังพอรับได้ก็คือตุ๊กตุ๊กบ้านเราเนี่ยจะมี3ล้อใช่ไหมครับหรือจักรยานถีบ3ล้อ3ล้อก็รับน้ำหนักได้แล้วก็รับน้ำหนักได้เยอะกว่าจักรยานหรือรับน้ำหนักได้กว่ามอเตอร์ไซค์ถัดมาก็คือรถยนต์ที่มี4ล้อรถยนต์4ล้อก็สามารถรับน้ำหนักได้ตอนนี้อาจจะรับน้ำหนักได้ถึง1ตันละอาจจะได้2ตันก็รับน้ำหนักได้เพราะว่า4ล้อเนี่ยก็คอยแบ่งเบาภาระกันในการรับน้ำหนักนะครับข้างนี้รับน้ำหนักไปส่วนหนึ่งข้างนี้รับไปส่วนหนึ่งข้างนี้รับไปส่วนหนึ่งข้างนี้ก็รับไปส่วนหนึ่งนี่ถ้าหากว่าเราเองนั้นมีสัมภาระหรือมีของบรรทุกที่มากขึ้นที่หลายตันขึ้นสิ่งพี่น้องจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือขนาดของล้อนั้นอาจจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นจาก4ล้อก็กลายเป็น6ล้อรถ6ล้อเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่าจะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ารถ4ล้อพี่น้องว่าจริงไหมครับรถ6ล้อสามารถรับน้ำหนักได้อาจจะถึง5ตันหรืออาจจะถึง10ตันก็รับน้ำหนักได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกินขนาดมากกว่า10ตันขึ้นไปทีนี้มันไม่ใช่6ล้อแล้วครับมันอาจจะกลายเป็นรถ10ล้อและถ้ามากกว่า20ตันขึ้นไปมันอาจจะกลายเป็นรถมากกว่า10ล้อกลายเป็นรถขนาดใหญ่ที่มีล้อจำนวนมากขึ้นสิ่งที่กำลังจะมีโอกาสได้มาเปรียบเทียบก็คืองานใหญ่หรือการรับใช้พระเจ้าที่เยอะพี่น้องเราต้องมีโอกาสได้แบ่งเบาภาระช่วยกันงั้นถ้าหากว่าสมมติว่าเราเองนั้นทำคนเดียวพี่น้องเราเองจะไม่สามารถทำงานพระเจ้าได้อย่างสำเร็จผมรู้และเข้าใจข้อนี้ดีว่าเราคนเดียวไม่สามารถจะทำงานใหญ่ของพระเจ้าได้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแบ่งเบาภาระของกันและกัน
เราเห็นได้ย้อนกลับไปเมื่อโมเสสนำอิสราเอลมาเพื่อที่จะเข้าแผ่นดินคานาอันช่วงแรกนั้นโมเสสเองรับภาระในการตัดสินความทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กไม่ว่าจะเป็นคดีกลางไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคดีที่มันรุนแรงมากโมเสสรับเองหมดเลยตัดสินเองหมดพ่อตาคือเจโธที่เป็นปุโรหิตชาวมีเดียนก็เลยแนะนำบอกว่าท่านทำแบบนี้ไม่ถูกต้องสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือท่านเองนั้นต้องให้คนที่อยู่ในอิสราเอลที่เป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยมีโอกาสได้มาแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นแบ่งเป็นกลุ่มเลยกลุ่มละ1,000 คนกลุ่มละ100 คนกลุ่มละ50 คนกลุ่มละ10 คนแล้วให้คนเหล่านี้นั้นได้มีโอกาสได้ตัดสินความเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระการงานของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักเราการงานของพระเจ้าและภารกิจการงานของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานั้นงานของพระเจ้าคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราทุกคนอยู่ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจึงต้องมีส่วนในการที่จะมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราไม่ได้ติดตามผู้นำแต่เรากำลังติดตามพระเยซูคริสต์แต่ผู้นำมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นผู้นำมีส่วนในการตักเตือนผู้นำมีส่วนในการหนุนใจผู้นำมีส่วนในการที่จะให้ความจริงของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเรายันเราเองซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเมื่อเราเองอยู่ภายใต้คริสตจักรท้องถิ่นหรือคริสตจักรที่เราเองได้ผูกพันชีวิตด้วยเราจึงควรทุ่มเทสุดกำลังในการที่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติงานพระเจ้าและก็แบ่งเบาภาระกันและกันไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่พี่น้องเราควรที่จะช่วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราในตอนนี้บอกว่าจงรับภาระกันและกันถ้าว่าเราดูในปริบทในข้อที่1นั้นบอกว่าสำหรับคนที่ทำผิดนั้นเราควรจะช่วยเหลือเขาเพราะว่าเขาเองนั้นอาจจะบกพร่องผิดพลาดไปเราควรช่วยเหลือด้วยใจอ่อนสุภาพและบางครั้งการที่เขาผิดพลาดอาจจะนำมาซึ่งปัญหาและภาระพอสมควรในข้อที่2อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าเพราะงั้นเราต้องแบ่งเบาภาระกันและกันในการช่วยเหลือกันและกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องภาระและการงานของพระเจ้านั้นมากจริงๆเหมือนกับที่พระเยซูได้พูดกับสาวกบอกว่าข้าวนี่นะก็เหลืองอลามแต่คนงานยังน้อยอยู่จงทูลขอคนงานกับพระบิดาเพื่อพระองค์จะได้ส่งคนงานมาพี่น้องการงานของพระเจ้าในคริสตจักรของเราที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศรอบข้างแล้วก็นิมิตที่พระเจ้าให้กับเราก็คือสุดปลายแผ่นดินโลกนี่ไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าเออทำไมนิมิตเราเอาแค่ไม่กี่จังหวัดก็พอแล้วพี่น้องนิมิตของเราแต่นั่นไม่ใช่นิมิตของพระเจ้านิมิตของพระเจ้าคือสุดปลายแผ่นดินโลกแต่เราเองอาจจะมีส่วนในบางส่วนของพันธกิจการงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นิมิตของพระเจ้าเราเองก็ต้องมีนิมิตนั้นและเราไม่สามารถมีนิมิตน้อยกว่าสิ่งนั้นได้นี่คือเราจะต้องมีภาระในการที่จะปฏิบัติการงานของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เป็นภาระหนักเพราะว่าการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ได้ใช้ที่ความสามารถหรือความเก่งของเราแต่ใช้หัวใจที่เราเองตอบสนองการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าพี่น้องทำไมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเปโตรเองและสาวกของพระเยซูเองเนี่ยไม่ได้จบศาสนศาสตร์เลยและเราเห็นได้ว่าพระเยซูใช้คนที่ไม่เคยที่จะพูดต่อหน้าคนอย่างเปโตรซึ่งเขาเป็นชาวประมงเขาเองมีความเข้าใจในเรื่องการจับปลาแต่เขาไม่ได้มีความเข้าใจในความจริงของพระเจ้าแต่เมื่อเขาเองตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าและเมื่อพระเยซูได้สอนเขาใช้เวลากับเขาเขากลับกลายเป็นคนที่จับคนอย่างจับปลาพระองค์ก็จะสร้างชีวิตของเราอย่างนั้นพี่น้องเราจึงไม่ควรที่จะอวดในความเก่งของเราแต่เราควรจะอวดพระเจ้าของเราและเรารู้ว่าชีวิตของเราทุกสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นไม่มีเอเมนแล้วครับมีเอเมนอยู่หนึ่งคนโรมบทที่15ข้อที่1นี่นะเรามาดูพระคำพระเจ้าด้วยกันพวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อหยุมหยุมหยิมหยิมและไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเองเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้สอนเราว่าเราควรจะอดทนกับพี่น้องบางคนที่อาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างเราที่เขาเองอาจจะไม่ได้เข้าใจความจริงทั้งหมด
ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าถ้าเขายังบอกว่าเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของฉันขอบคุณพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพี่น้องของเราบางส่วนที่เขาเองอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างเราไปบ้างก็ไม่เป็นไรพี่น้องความเชื่อที่ไม่ได้แตกต่างในหลักข้อเชื่อที่เป็นหลักข้อเชื่อที่หลักๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาและเราควรจะมีโอกาสได้รับใช้ปฏิบัติพระเจ้าทำภาระการงานของพระเจ้าแบ่งเบาภาระด้วยกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันถ้ามีพี่น้องหลายคนที่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าวันอาทิตย์ไม่ทำงานเลยก็สุดยอดเลยนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องถ้าเขาจะเชื่อสุดขนาดความเชื่อของเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วถ้าบางคนบอกว่ามีหลักข้อเชื่อบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอ่ะข้อนี้มันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเคร่งครัดเขาจะต้องเอาจริงเอาจังมากก็ไม่เป็นไรพระคำของพระยังบอกว่าเราไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจไม่หมายความว่าเราเองเห็นข้อพี่น้องที่เขาเองเชื่อในข้อหยุมหยุมหยิมหยิมพี่น้องเราก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเขาเองยังรักพระเจ้าเขาเองยังติดตามพระเจ้าเขาเองยังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่เราก็ร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันกับเขาได้นี่คือการรับภาระเหมือนในพระกายของพระคริสต์ที่เรามีอวัยวะหรือมีพี่น้องของเราที่เป็นเหมือนอวัยวะอยู่ในร่างกายนั้นแตกต่างกันนะครับบางคนก็เป็นเหมือนมือบางคนก็เป็นเหมือนเท้าบางคนก็เป็นเหมือนตาบางคนก็เป็นเหมือนปากบางคนก็เป็นเหมือนคือมีอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ที่มีของประทานนี่แตกต่างกันพระคำของพระเจ้าบอกสำหรับคนที่มีของประทานในการสอนก็ให้เขาสอนไปสุดความสามารถถวายเกียรติพระเจ้าสำหรับบางคนที่มีของประทานในการเผยพระวจนะก็เผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจพี่น้องทำให้พี่น้องมีกำลังขึ้นถ้าพี่น้องบางท่านมีของประทานในการพยากรณ์ก็พยากรณ์เพื่อเห็นแก่การงานของพระเจ้าหรือถ้าพี่น้องมีบางคนที่มีของประทานในการให้การบริจาคการให้ทานก็ทำเหมือนกับทำถวายเกียรติพระเจ้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่รับภาระของกันและกันโรมบทที่8ข้อที่2บอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตายแล้วขอบพระคุณพระเจ้ายอห์นบทที่13ข้อ34อาจจะมีข้อคำบีเยอะหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องไม่เพียงแต่โอ้เชื่อที่อาจารย์พูดหมดเลยแต่พี่น้องต้องถูกอ้างอิงด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับงั้นอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดแต่พี่น้องต้องดูตามพระคำของพระเจ้าไปด้วยนะครับยอห์นบทที่13ข้อ34เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้นฉะนั้นการแบกภาระหรือการช่วยเหลือกันและกันเนี่ยพระคำของพระเจ้ากำลังสอนบอกว่าให้เรานั้นช่วยด้วยความรักเอเมนไหมครับดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวของเรานะครับด้วยความรักของพระเจ้าไม่ใช่เพียงเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นเพียงแบบว่าเสียไม่ได้แต่ว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราไม่ได้เป็นเรื่องของภายนอกแต่เป็นเรื่องของภายในที่ส่งผ่านความรักของพระเจ้าออกมากาลาเทียบทที่5ข้อ22ความรักก็เป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณด้วยงั้นผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นจะบอกว่าเราไม่มีความรักพอที่จะรักคนนั้นที่เขาทำไม่ดีกับเราโอ้ยเราไม่มีความรักพอหรอกที่จะไปแบบอดทนกับเขาโอ้ยเราไม่มีความรักพอหรอกที่จะอดทนกับลูกของเราโอ้ยเราไม่มีความอดทนหรอกที่จะไปรักเด็กนักเรียนโอ้ยเราไม่มีความอดทนพี่น้องเราเข้าใจผิดแล้วเพราะจริงๆนะผลพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับฉะนั้นเราจึงสามารถมีความรักของพระเจ้าได้เราไม่ขาดแคลนความรักของพระเจ้าแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะแหล่งแห่งความรักอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาความรักของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจความจริงจากพระวจนะของพระเจ้ากิจการบทที่20ข้อ35บอกว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากยิ่งกว่าการรับข้อนี้กำลังสื่อเรื่องอะไรครับเมื่อเราเองนั้นแบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน
และก็ดูแลพี่น้องสิ่งที่เราควรจะหยิบยื่นนะครับไม่ใช่เราเองนั้นเราจะได้เยอะเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะต้องปรับความคิดของเราเปลี่ยนแนวคิดของเราก็คือเราจะมีส่วนในการช่วยเหลือคนอื่นได้มากเท่าไหร่เหมือนกับคำกล่าวที่บอกว่าเราไม่ควรจะถามว่าประเทศของเรานั้นให้อะไรเราบ้างแต่เราต้องถามว่าเราควรจะให้ประเทศของเราอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ประโยคนี้ของเราก็คือเราไม่ควรถามว่าพี่น้องของเราจะให้เราเท่าไหร่แต่เราควรจะบอกว่าเราจะให้พี่น้องของเราได้มากเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกับความคิดของเราเลยนะเพราะความคิดของเราที่ผ่านมาก็คือว่าเราจะต้องเอาให้ได้มากที่สุดแต่พระเจ้ากำลังสอนเราบอกว่าเราควรจะให้มากที่สุดในชีวิตของเราเอาเราทำไมเราจึงจะสามารถให้อย่างนั้นได้พระเยซูได้เป็นแบบอย่างกับเราเหมือนพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในมาระโกที่บอกว่าเรามานั้นไม่ได้มาเพื่อที่จะรับการปรนนิบัติแต่เรามาเพื่อจะปรนนิบัติและสละชีวิตเพื่อคนทั้งหลายเราเป็นลูกของพระเจ้าจึงไม่ได้ไกลต้นแน่ๆเพราะว่าเราเชื่อมติดสนิทกับพระองค์ฉะนั้นดังนั้นแทนที่เราเองนั้นจะคิดว่าเราควรจะเอาเราควรจะมีโอกาสได้ให้ออกไปและพระคำของพระเจ้าก็สอนเราบอกว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่มีอะไรจะให้เลยพี่น้องเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าว่าเรามีน้อยเราก็ให้ส่วนที่มันน้อยนั่นแหละถ้าเรามีสิ่งใดที่เราสามารถเริ่มให้ได้อย่างน้อยเราสามารถให้เวลาได้ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรอย่างน้อยเราสามารถให้คำหนุนใจซึ่งไม่ต้องใช้เงินอย่างน้อยเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินด้วยเหมือนกันงั้นเราไม่ควรมีข้ออ้างในการที่จะช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระของกันและกันเพื่อเราจะเห็นการงานของพระเจ้าได้สามารถเกิดผลเป็นพรแล้วคนมากมายได้รับอิทธิพลแสงสว่างของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราอีกพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับ1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ14บอกว่าและพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนเกียจคร้านหนุนใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดทนอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพี่น้องที่สมัยนั้นในชาวเทสโลนิกาเองก็มีคนหลายประเภทจริงๆนะมีทั้งคนที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็อาจจะไม่รู้จักทำมาหากินเกียจคร้านหรือบางคนหนักไปกว่านั้นเรียนรู้ว่าเออพระเยซูจะมาแล้วในครั้งที่สองเราไม่ต้องทำการงานแล้วล่ะเรานั่งอธิษฐานรอคอยพระเยซูอย่างเดียวก็พอก็มีประเภทนี้อยู่แล้วไม่ทำงานทำการอะไรเลยขึ้นบ้านนั้นไปกินบ้านนี้เสร็จแล้วก็ลงจากบ้านนี้แล้วก็มากินกับพี่น้องคนนี้เพราะอะไรครับเพราะพี่น้องคริสเตียนไม่ปฏิเสธอยู่แล้วใช่ไหมพอลงจากบ้านนี้ไปกินอยู่บ้านนี้อาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าตักเตือนคนที่เกียจคร้านฉะนั้นในท่ามกลางเราพี่น้องเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนเราเป็นคนที่เกียจคร้านหรือไม่รับผิดชอบครอบครัวหรือไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่การงานเราควรจะทำอย่างดีที่สุดถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ว่าเราทำสิ่งไหนพี่น้องเราต้องทำอย่างถวายเกียรติพระเจ้าที่สุดเต็มกำลังสุดความสามารถของเรานะครับในชีวิตของเรานะครับในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราการแบ่งเบาภาระเป็นเรื่องของการตักเตือนด้วยเช่นเดียวกันข้อต่อไปครับบอกว่าหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจบางทีพี่น้องของเราบางคนอาจจะเผชิญปัญหาอาจจะสูญเสียคนรักคนในครอบครัวนะครับอยู่ในความโศกเศร้ากำลังท้อใจไปเชิญภาระหนี้สินนะครับไปเชิญปัญหาการเงินที่มันหนักหนาสาหัสกำลังท้อใจอยู่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาชูกำลังเขาขึ้นไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาหรือกระทืบไล่เขาไม่ใช่พี่น้องเราควรจะหนุนใจกันในการที่จะให้เขาเองนั้นมีกำลังขึ้นเติบโตขึ้นชูกำลังคนที่อ่อนกำลังหมดแรงใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่พอเราหมดแรงเอาละเอา M150 มาก็แล้วกันคือ M150 ก็คงช่วยได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมแต่สิ่งที่มันดีกว่านั้นก็คือชูกำลังด้วยถ้อยคำของพระเจ้าชูกำลังเขาด้วยถ้อยคำของพระเจ้า
ให้กำลังใจเขานะครับพูดความเชื่อออกมาประกาศความเชื่อของเขาออกมาประทานถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระคำของพระเจ้าให้เขามีกำลังใจขึ้นนะครับชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและอะไรครับมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงแสดงว่าเป็นเรื่องของความอดทนอดทนต่อพี่น้องของเรานะเพราะอะไรครับเรามีความแตกต่างในบริบทครอบครัวการถูกเลี้ยงดูมาการเรียนนะครับการที่เราเองรับฟังจากสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราที่แตกต่างกันบางคนเกิดในเมืองบางคนเกิดในชนบทบางคนพ่อแม่ครบถ้วนสมบูรณ์หมายว่ามีพ่อหรือมีแม่ที่อยู่ในบ้านเลี้ยงดูอย่างดีแต่บางคนพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยไปทำงานต่างจังหวัดหรือหนักไปกว่านั้นพ่อแม่แยกทางกันหรือหนักไปกว่านั้นพ่อหรือแม่เสียชีวิตเขาอยู่คนเดียวกับญาติฉะนั้นบริบทแต่ละคนนี้แตกต่างกันแนวคิดการถูกสร้างมาก็แตกต่างกันสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าบอกเราคืออดอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงให้เรามีใจอดเอาเบาสู้หมายว่าอดทนนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของเราที่อาจจะมีความแตกต่างในความคิดแตกต่างในสิ่งต่างๆที่ผมได้มีโอกาสได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้อดแล้วก็อธิษฐานเผื่อกันและกันนี่คือการแบ่งเบาภาระในข้อที่หนึ่งที่พระคำของพระเจ้าได้สอนเรานะครับประการที่สองไม่เพียงแต่การที่เราเองนั้นจะเห็นชีวิตความจริงในกฎของพระเยซูคริสต์ในชีวิตใหม่ของเราที่เรานั้นจะนำมาดำเนินชีวิตเอามาใช้ในชีวิตนั้นไม่เพียงแต่แบ่งเบาภาระกันและกันเท่านั้นประการที่สองเห็นความสำคัญของผู้อื่นมากกว่าตนเองคือปกติแล้วเรามักจะอะไรครับเห็นความสำคัญของตนเองมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปเห็นความสำคัญของครอบครัวของเรามากกว่าครอบครัวของคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปเหมือนกับพี่น้องเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งไหมที่บอกว่ามีหนุ่มสาวนั้นเขาอาจจะกำลังชอบกันและอาจจะไปนั่งคุยกันแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้เขารู้ว่ารักใครมากกว่ากันระหว่างตัวเขากับคนที่อยู่ข้างๆเขาลองเอาถ่านไฟไปใส่ดูซิว่าแต่ละคนนั้นจะปัดให้ใครก่อนพี่น้องตกลงเขาจะปัดให้ใครคำเจ้าข้อนี้ด้วยกันไม่ใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ว่าความสามารถของเรานั้นมาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อเราเองรู้ว่าความสามารถชีวิตทุกอย่างที่เรามีเราจึงไม่ควรโอ้อวดในความสามารถของเราแต่เราเองควรจะบอกว่าความสามารถที่เรามีไว้เพื่อจะมีโอกาสได้เสริมสร้างกันและกันในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในการงานของพระเจ้าและก็ในพี่น้องในครอบครัวในความเชื่อแล้วเราก็เหยียดออกไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเราเห็นความถึงว่าทำไมเราต้องประกาศเรื่องราวพระเจ้าล่ะทำไมเราต้องแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าทำไมเราต้องรอเฉพาะคริสต์มาสเหรอพี่น้องไม่ใช่ครับเราเองควรจะมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทุกคนที่เราเองมีโอกาสได้เจอเขาทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะเราอาจจะเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ได้และถ้าเราไม่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเขาเสียชีวิตมาสิ่งที่เขาจะต้องเจอก็คือนรกบึงไฟงั้นสิ่งที่พระเยซูได้บอกเราในมัทธิวบทที่28ข้อ19 20จึงชัดเจนบอกว่าเจ้าทั้งหลายจึงออกไปสั่งสอนชนทุกชาตินี่จึงเป็นการงานของเราทุกคนที่เชื่อพระเจ้าเองมั้ยครับเป็นภาระที่พระเจ้าได้มอบหมายเราไว้และเรามีโอกาสเฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าวันที่พระเยซูเสด็จกลับมารับเราและเราก็ถูกรับไปร่วมกันกับพระเยซูคริสต์คนที่ตายที่ฝังอยู่กับหลุมก็ถูกรับไปพร้อมกันในตอนนั้น
หลังจากเราไปอยู่บนสวรรค์แล้วเราจะบอกว่าโอ้โหเนี่ยยังมีคนมากเลยจำนวนมากเลยที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราบอกว่าขออนุญาตพระองค์นึงออกมาประกาศก่อนเถอะไม่มีโอกาสแล้วพี่น้องไม่มีโอกาสแล้วเพราะอะไรครับหลังจากที่พระเยซูรับเราไปหรือที่เราได้ยินก็คือคำว่า rapture หลังจากนั้นเข้าสู่กาลียุคกาลียุคหมายถึงอะไรกาลียุคหมายถึงในช่วงที่มันเป็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นใครบ้างคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและรวมทั้งคนที่เป็นอิสราเอลจำนวนคนอิสราเอลที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วช่วงนี้เนี่ยเราเองไม่สามารถจะมาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เลยแต่พระองค์จะใช้ใครที่ประกาศข่าวประเสริฐคน 144,000 คนของอิสราเอลและพยาน2คนที่จะประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเวลานี้ฉะนั้นต่อให้เราอยากจะกลับมาลงโอ้พระองค์เจ้าขอออกไปประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเรามีหน้าที่เฉพาะในช่วงก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราเท่านั้นเองนั้นเราเองต้องรีบโอกาสใช้โอกาสนี้ในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทำไมต้องรีบเพราะว่าโอกาสที่เราประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ถาวรนิรันดร์มันไม่ได้อยู่แค่วันนี้2วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เหมือนกับสร้างบ้านอยู่บนในโลกหลายคนคิดว่าบ้านนั้นมันเป็นสิ่งที่ถาวรนิรันดร์หลายคนเอาชีวิตไปจมอยู่กับรถโหซื้อรถหลายคันเลยเพราะว่าฉันจะได้อยู่ตลอดหลายคนก็สะสมเงินในบัญชีให้เยอะที่สุดเพื่ออะไรเพื่อฉันจะมีความมั่นคงพี่น้องแต่เราไม่รู้ว่าการที่เรามียอดเงินบัญชีเยอะๆแต่ชีวิตของเราก็ถูกลับไปแล้วไม่ได้ใช้เลยฉันไม่ได้หมายว่าเราเองนั้นจะไม่ดูแลครอบครัวหรือเรามีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่ใจของเราต้องจดจ่ออยู่ที่อะไรประกาศข่าวประเสริฐทำการของพระเจ้าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ได้ยินข่าวว่ามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่ท่านเองก็ทำงานพระเจ้าเสร็จพระเจ้าก็รับท่านไปอายุก็ยังไม่มากพี่น้องผมจึงอยากจะหนุนใจและท้าชวนพี่น้องว่าให้เราช่วยกันประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในชีวิตของเราให้มากที่สุดแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยว่าเมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะที่เราได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องผมเองไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยที่ได้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงปัจจุบันมีโอกาสได้มีส่วนสร้างชีวิตของผู้คนหลายคนที่ดูเหมือนว่าเขาไม่น่าจะรับใช้พระเจ้าได้แต่ปรากฏว่าก่อนที่เขาจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เขาได้รับใช้พระเจ้าและมีชีวิตในการรับใช้พระเจ้าผมประทับใจพี่น้องคนหนึ่งที่ผมเองได้มีโอกาสได้มีส่วนแบ่งปันชีวิตกับเขาก็คือคนหนึ่งชื่อคุณพี่มาริวันตอนแรกเนี่ยที่เขามารู้จักพระเจ้านะพี่น้องเวลาไปติดตามเขาจะปิดประตูหนีเลยแล้วเขาก็จะมีข้ออ้างอะไรมากมายเรื่องการถวายทรัพย์แล้วเขาก็จะมีข้ออ้างมากมายเรื่องการที่เราหนุนใจเรื่องการแบ่งปันว่าเราต้องให้กับคนอื่นนะเขาก็จะบอกอุ้ยอาจารย์เขาก็จะมีประเภทเนี้ยแล้วเขาทำงานดีนะครับทำงานอยู่ที่อบจ.จังหวัดชัยภูมิผมใช้เวลากับอาจารย์เดฟแล้วก็ใช้เวลากับพี่มะลิวันเนี่ยหลายปีแล้วก็หลังจากที่ทราบข่าวล่าสุดเขาเองนั้นก็ไปรับใช้พระเจ้าแล้วเขาเองเวลาเจอเราเนี่ยเขาประทับใจมากที่เรามีส่วนในชีวิตของเขาเขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วที่ผมกำลังหนุนใจพี่น้องและท้าชวนพี่น้องด้วยคำพยานชีวิตแบบนี้กำลังหนุนใจบอกพี่น้องเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะมีเวลาอยู่เหลือในโลกนี้อีกสักเท่าไหร่เราควรจะรีบปรนิบัติและก็มีส่วนในการทำการของพระเจ้าให้ความสำคัญของงานการงานของพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่เราเองกังวลให้ความสำคัญในการปรนิบัติรับใช้ผู้อื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองเพราะนี่แหละจะเป็นบำเหน็จที่ยั่งยืนในอาณาจักรนิรันดร์เราสร้างบ้านบ้านก็เก่าและก็ผุพังตามกาลเวลาเรามีรถขอบคุณพระเจ้าแต่รถก็ไม่ใช่สิ่งถาวรก็เป็นของชั่วคราวชีวิตในครอบครัวของเราก็เป็นชีวิตที่อยู่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นไปบนสวรรค์ไม่มีสามีภรรยามีแต่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวพระเยซูเป็นเจ้าบ่าวเราเป็นเจ้าสาว
ผู้ชายอาจจะรู้สึกเอ๊ะเราจะเป็นเจ้าสาวไงพี่น้องอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าคริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์คริสตจักรก็คือเราทุกคนที่เชื่อฉะนั้นยิ่งเราเรียนรู้เรื่องยุคสุดท้ายพี่น้องเราต้องรีบประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่าไปมวงห่วงกังวลว่าโอ้เลข66จะมาปฏิบัติปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมาแล้วเราเองที่แบบไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรฝังลงไปในชิปที่ฝังลงไปในผิวเราก็จะไม่สามารถซื้อขายได้พี่น้องอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเพราะเราไปอยู่บนสวรรค์แล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเราควรจะรีบประกาศข่าวประเสริฐยิ่งคนเรียนรู้จากเรื่องยุทธศาสตร์ต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐพาคนมารู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่10ข้อ13ข้อ18เพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใดคนที่น่านับถือนั้นคือคนที่พระเจ้าส่งยกย่องหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่ยกย่องพระเจ้าไม่ได้อวดตัวเองเราไม่ควรอวดตัวเองแต่เราควรจะอวดพระเจ้าอวดพระเจ้ายังไง1พระเจ้าประทานชีวิต2พระเจ้าประทานกำลังให้กับเรา3พระเจ้าดูแลสุขภาพเรา4พระเจ้าปกป้องเรา5พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะมีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราควรจะเป็นคนที่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ขนขวายขยายใจของเราในการที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าโรม12ข้อ3ข้าพระเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพระเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้โปรดประทานแก่ท่านฮาเลลูยาพี่น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังสอนเราบอกว่าเลยครับให้เราเองนั้นคิดให้ถ่อมสุขุมนะครับไม่ต้องเป็นคนที่คิดเกินความจริงให้เราคิดตามขนาดความเชื่อของเราเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับขนาดความเชื่อของเราแค่นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าขนาดความเชื่อของเราแค่นี้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเราเองก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าความรักของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นเท่ากันแต่เราเองไม่สามารถจะรับพระพรผ่านชีวิตของเราได้เท่ากันเราจึงไม่ควรเปรียบเทียบว่าคนนั้นทำไมโอ้พระเจ้าอวยพรเยอะทำไมเราถึงไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะอวยพรเราสักทีพี่น้องเราต้องดูที่ว่าขนาดความเชื่อของเราและตอบสนองพระเจ้าเนี่ยเราเข้าใจความจริงพระเจ้าและตอบสนองเรื่องนั้นหรือยังถ้าเราตอบสนองรอคอยเลยครับการอวยพรกำลังมาถึงชีวิตของเราอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้า1โครินธ์บทที่3ข้อ18อย่าให้ผู้ใดล่อลวงตัวเองถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ทำไมพูดอย่างนั้นคนมีปัญญานั้นมักคิดว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันคูลฉันสามารถทำได้และโดยเฉพาะความรู้ในโลกนี้มุ่งตรงไปอย่างนี้เลยฉันสามารถส่งกระสวยอวกาศไปดาวอังคารได้ฉันสามารถที่จะผลิตสิ่งต่างๆได้ฉันสามารถที่จะโคลนนิ่งคนได้ฉันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่พี่น้องเมื่อเราไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูคนคิดไม่ถึงคนก็มองว่าโอ้ยดูสิเนี่ยมันไม่ make sense เลยคือมันไม่น่าเป็นไปได้เลยบรรยากาศนี้ไม่ใช่เฉพาะมีแต่อยู่ในบรรยากาศในปัจจุบันนี้สมัยก่อนยุคของกรีกที่อาจารย์เปาโลเองก็รับใช้พระเจ้าในขณะนั้นหรือแม้แต่ยุคของสาวกเองก็ตามเขาบอกว่าเรื่องใบกางเขนเป็นเรื่องที่เหมือนโง่ๆเลยเพราะอะไรครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่มีคนคนหนึ่งที่ยอมตายเพื่อคนอื่นทั้งโลกนี้และเฉพาะคนตายคนนี้เท่านั้นนะถึงจะสามารถนำคนทั้งหมดนี้ไปสวรรค์ได้เขาก็เลยถือเรื่องว่าเรื่องนี้มันเรื่องโง่เลยโอ้มันหน่อมแนมมากเวลาเราไปประกาศบางทีคนจะรู้สึกว่าทำไมอ่ะคนทำบาปก็ต้องรับผิดชอบบาปใช่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข่าวดีและมันเป็นข่าวดีเกินดีจริงๆจนคนอื่นเนี่ยไม่รับไม่ได้เพราะรับไม่ได้ทำไมเพราะอะไรเพราะฉันไม่ได้ออกแรงเลยอ่ะฉันไม่ได้ออกแรงเลยฉันไม่ได้รับผิดชอบในความบาปของฉันเลย
แต่อยู่ๆเนี่ยมีคนคนหนึ่งเนี่ยมันรับแทนฉันมันดีเกินไปที่ฉันจะรับได้ศาสนาสอนให้คนทำไงครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้ามีบาปต้องจัดการกับบาปนั้นจะทำจัดการกับบาปได้ไงต้องทำดีเยอะๆเอาความดีมากบบาปให้มันเยอะๆนี่คือศาสนาสอนอย่างนี้ศาสนาสอนให้คนเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ตัวตนของมนุษย์หรือตัวตนของตัวเองและตัวเองนี่แหละสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำไมพระเจ้าจึงเกลียดศาสนาก็เพราะเห็นนี้ไงเพราะทำไมความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันห่างไกลออกไปจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแทนที่คนจะพึ่งพาพระเจ้าแต่พึ่งพากำลังของตนเองที่คิดว่าตนเองสามารถทำทุกสิ่งได้ตนเองสามารถเป็นคนดีในสังคมได้ไม่ปฏิเสธครับแต่ความดีไม่สามารถที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้เพราะสวรรค์ไม่ต้องการความดีเป็นคำตอบแต่ต้องการความเชื่อเป็นเงื่อนไขนี่เป็นเรื่องที่สำคัญและคนในโลกนี้จึงเรื่องว่าโอ้เรื่องพระเยซูพูดทีไรวงแตกทุกทีพูดเรื่องพระเยซูนี่วงแตกจริงๆเพราะอะไรครับเพราะมันไปกระทบกับความเชื่อของเราที่เขาถูกปลูกฝังในเรื่องของศาสนามาเยอะมากจนเวลาเราพูดเรื่องความเชื่อมาเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์เนฟเคยเล่าให้ผมฟังนะครับเขามีเพื่อนเรื่องอื่นเราคุยกันได้แต่พอจะพูดเรื่องราวพระเยซูตัวต้องว้าวกันตัวว้าวเรื่องนี้นะมันต้องว้าวกันมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองนั้นคิดว่าเขาดีคิดว่าเขาสามารถคิดว่าเขาเองไม่ต้องพึ่งพระเยซูเขาก็ทำได้พี่น้องนั่นคือมนุษย์คิดว่าเขาฉลาดเขามีปัญญาเพราะเขาไม่ต้องเอาพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วนั่นคือเขาเรียกว่าในสายตาพระเจ้าคนโง่และคนโง่คนที่ฉลาดคือคนที่เลือกพระเจ้าเอเมนไหมครับและคนที่ฉลาดก็นั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมอาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สามไม่เพียงแต่เราเองนั้นเห็นคุณค่าของคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญพี่น้องที่จะต้องเข้าใจความจริงนะครับอัตลักษณ์ของเราและก็ตัวตนเราที่แท้จริงในวันนี้ประการที่สามเห็นคุณค่าตนเองอย่างที่พระเจ้าเห็นวันนี้ถามว่าพี่น้องเนี่ยคิดยังไงกับตัวเองแล้วมองยังไงกับตัวเองเราคิดว่าเราเป็นคนยังไงคนข้างๆของเราคิดว่าเราเป็นยังไงลูกคิดว่าเราเป็นยังไงครูบาอาจารย์ในโรงเรียนคิดว่าเราเป็นยังไงเพื่อนที่เรารักคิดว่าเราเป็นยังไงแต่พี่น้องผมอยากจะบอกต่อไปว่าผู้ที่คิดกับเรายังไงอย่างแท้จริงคือผู้ที่สร้างเราและผู้นั้นเนี่ยเข้าใจเราดีที่สุดและผู้นั้นแหละที่เราควรจะต้องคิดตามผู้นั้นผู้นั้นคือพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่าอันนี้เราคิดเองนะเราเป็นคนที่แย่มากๆเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เลยเราเป็นคนที่ซื่อบื้อมากคิดแบบนี้ตัวเองไม่พอนะคนที่ข้างๆเราบอกซื่อบื้อใช้การไม่ได้คนข้างๆไม่พอไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนว่าเหมือนแบบนั้นอีกพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือต้องใช้คำนี้เลย I don't care คำพูดอย่างเงี้ยหรือความคิดของเราแบบเนี้ยเราถูกหลอกทางความคิดผีมารซาตานมันกำลังเล่นกายกรรมในความคิดของเราสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องโน้มนำความคิดของเรามาอยู่ใต้พระคริสต์หรือความจริงของพระเยซูที่แท้จริงที่พระเจ้าคิดกับเราก็คือเมื่อเราเชื่อพระเจ้า
พี่น้องฟังดีนะครับอันนี้เรื่องชัดเรื่องที่สำคัญมากฉันเป็นคนชอบธรรมฉันเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ฉันเป็นคนที่มีความสามารถเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของฉันข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าคนรอบข้างจะคิดยังไงกับเรานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ควรจะต้องให้มีอิทธิพลกับเราก็คือพระเจ้าคิดยังไงกับเราและต้องคิดแบบนั้นอะแบบเดียวกับพระเจ้าคิดต่อให้คนรอบข้าง10คนเราบอกว่าไอ้ควายเผือกก็ไม่ต้องสนใจเพราะเราเป็นอะไรลูกของพระเจ้าเราเป็นคนมีคุณค่ามีสติปัญญาของพระเจ้าและเราสามารถทำสิ่งดีในพระเจ้าได้และไม่ใช่เราหลอกตัวเองนะพี่น้องโอ้ยมันหลอกตัวเองพูดไปเถอะไม่ใช่นะพี่น้องคนที่มาการันตีเราคือพระเจ้าที่มาการันตีการันตีในไหนล่ะในพระวจนะของพระเจ้าไงพระเจ้าการันตีเราบอกว่าเราที่เชื่อพระเจ้าจะเป็นคนใหม่ในพระองค์เป็นคนชอบธรรมในพระองค์เป็นคนที่พระเจ้าเนี่ยโปรดปรานและพระองค์ทรงรักเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเห็นด้วยกับพระเจ้านี่คือคุณค่าตัวตนใหม่ที่เราควรจะต้องย้ำลงไปในชีวิตของเราสำหรับคนที่เขาตำหนิเราหรือว่าเราอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้นะพี่น้องเอาลงขยะไปซะไม่ต้องสนใจเพราะเป็นทาสถูกขายมาแล้วขึ้นมาเป็นรองฟาโรได้พระเจ้าก็สามารถใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาของเราขึ้นไปสู่แผนการของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับใครจะไปรู้ว่าในที่นี้ต่อไปเราจะดูแลคนมากมายหรือใครจะไปรู้ว่าคนต่อไปในที่นี้จะกลายเป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าหรือใครจะรู้ว่าต่อไปคนเหล่านี้ที่อยู่ที่นี่จะกลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ขึ้นไปสูงสุดในสังคมก็ได้อย่าดูหมิ่นในวันเล็กน้อยและอย่าดูหมิ่นแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราและอย่าให้เรามองเพียงแค่360องศาในชีวิตเท่านั้นแต่สิ่งที่เราควรจะมองคือโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าและพระเจ้าจะพาเราไปเอเมนไหมครับคนฟาริสีนะครับในลูกาบทที่18ข้อ11บอกว่าคนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนเองว่าอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าครับพระองค์มนตนาพระขอพระคุณพระองค์ที่ครับพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภและคนอธรรมและคนโลภมีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ไม่ต้องเห็นได้ว่าท่าทีของฟาริสีนี่เป็นยังไงครับเขาเองคิดว่าเขาชอบธรรมและเขาเองก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนเขาเลยพี่น้องนี่คือท่าทีของนักศาสนาและไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นพระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นเหมือนคนเก็บภาษีที่เขาบอกว่าเลยที่อกช่องหัวบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเยซูนั้นรักเราและพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ28และนอกจากนั้นยังมีประการอื่นๆที่ข้าพเจ้าอยู่ทุกวันคือความกวนกวายถึงคริสตจักรทั้งปวงมีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกทำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเราเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลเองนั้นไม่ได้คิดเพียงแค่ตนเองแต่คิดถึงคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่สำคัญเราต้องตระหนักในความเป็นตัวตนใหม่ของเราอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ตระหนักตัวตนใหม่ที่แท้จริงเราจะดำเนินชีวิตเป็นเหมือนนักการศาสนาเราพยายามจะทำเพื่อให้พระเจ้าพอใจเราพยายามจะรับใช้ให้หนักเพื่อพระเจ้าจะพอใจวันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าสนับสนุนให้พี่น้องไม่ทำอะไรแต่กำลังบอกว่าแม้เราไม่ทำอะไรพระเจ้าก็รักเราก็จริงแต่ชีวิตของเราที่เราเองสัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วเราเองนั้นไม่สามารถจะหยุดอยู่ตรงนี้ได้แต่เราควรจะมีโอกาสได้ตอบสนองความรักของพระเจ้าด้วยการรับใช้พระเจ้ารับใช้ผู้อื่นปฏิบัติคนอื่นถ้าพระเยซูยังล้างเท้าให้สาวกได้พี่น้องเราก็อาจจะถูกให้ชีวิตของเรานั้นในการปฏิบัติคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องเข้าใจความจริงและก็ตระหนักในการที่พระเจ้านั้นได้สอนเราต
ประการที่4ประการสุดท้ายครับไม่เพียงแต่เราเห็นคุณค่าตนเองในข้อที่3ข้อที่4รับผิดชอบตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่นนี่คือบทบาทของเราที่เราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เราช่วยเหลือแบ่งเบาภาระไม่เพียงแต่เราเห็นให้เกียรติคนอื่นไม่เพียงแต่เราเห็นคุณค่าตนเองเท่านั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในชีวิตของเราและในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าคือเราต้องตระหนักอยู่เสมอที่จะไม่เป็นภาระกับคนอื่นเอเมนไหมครับเงียบเลยเราจะต้องไม่เป็นภาระกับคนอื่นพี่น้องเหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเองนั้นทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่8นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เจ้าสอนเราความจริงที่เราควรจะย้ำในชีวิตและเราไม่ได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนันแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านนี่กำลังพูดถึงใครอาจารย์เปาโลกำลังแบ่งปันหนุนใจให้พี่น้องเทสโลนิกาฟังบอกว่าโดยส่วนตัวของอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่เคยที่อยากจะมีโอกาสได้ไปเรียกร้องเอาจากพี่น้องแต่ละที่เลยแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแต่เราพี่น้องดูนะครับ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่8แต่เราคือใครเราคือตัวอาจารย์เปาโลแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรดูวรรคต่อไปนะพี่น้องทั้งกลางวันและกลางคืนหมายถึงอะไรกลางวันประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากลางคืนอาจารย์เปาโลเย็บเต็นท์คำว่าเย็บเต็นท์ในที่นี้ไม่ได้หมายว่าไปทำธุรกิจนั้นหมายว่าสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการที่จะเย็บเต็นท์เขาใช้เต็นท์ในการเหมือนกับเวลาเดินทางเนี่ยก็จะใช้เต็นท์ใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเย็บเต็นท์จริงๆไม่ใช่เย็บเต็นท์เป็นภาษาว่าผู้รับใช้พระเจ้าเย็บเต็นท์หมายว่าทำธุรกิจร้านกาแฟบ้างทำธุรกิจขนมปังทำธุรกิจโรงเรียนทำอะไรอย่างนี้อันนี้ใช้ภาษาว่าดูเหมือนว่าเย็บเต็นท์แต่คำว่าเย็บเต็นท์ในตอนนี้จริงๆคืออาจารย์เปาโลเนี่ยมีความสามารถมีทักษะในการเย็บเต็นท์จริงๆแล้วก็ทำงานหนักหมายก็ว่าเย็บเต็นท์เพื่อจะเอาไปขายเพื่อจะนำเงินมาสนับสนุนการรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐในตอนกลางวันแล้วก็ทำงานในตอนกลางคืนนี่คือชีวิตท่าทีของผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลขอหน่อยนะขอหน่อยบริจาคเข้ามาหน่อยอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดอย่างนี้เลยแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าแต่เราได้ทำงานหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรทำไมต้องทำขนาดนี้เหมือนตอนนั้นนะพี่น้องเรารับใช้พระเจ้าอยู่ชัยภูมิผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับจันเนฟมากเลยพี่น้องมิชชันนั่งอยู่ข้างหน้ารถมอเตอร์ไซค์ผมเป็นคนขับก่อนไปเยี่ยมเยียนเนี่ยพี่น้องเราไปซื้อส้มโอมาหลังจากนั้นเอาส้มโอใส่ถุงส้มโอนั้นน่ะพี่น้องไม่มีเข่งข้างหลังนะแต่เอาห้อยใส่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ 3-4 ถุงถุงละ100บาท3ลูก100คนขายไม่ใช่ผมเป็นพลขับอาจารย์เดฟเดินไปขายร้านช่างซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ไปร้านนี้แล้วก็ไปร้านนี้แล้วก็ไปร้านนี้แล้วไปร้านนี้ก่อนจะถึงบ้านกุดงงหมดพอดีแถวหนองปลาเท่าและอีกหลายๆที่และเราไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยจากพี่น้องจนมีวันหนึ่งพี่น้องบอกว่าอาจารย์คำมันน่ากล้ายป่านนี้เนี่ยก็อีรับไซส์ไปยังป่านนี้เพราะเขาเห็นนะโอ้โหแต่ก่อนมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องกว่าจะได้รถไอ้คันเล็กๆแฟมิลี่1,400
มือขวารับใช้มือซ้ายทำงานหนักพี่น้องหลายคนจะบอกพระเจ้าอวยพรอาจารย์มากเลยใช่อันนั้นมีส่วนจริงแต่ส่วนที่ทำที่พี่น้องไม่รู้ก็คือมันมีรายละเอียดอะไรปลีกย่อยที่ไม่เคยได้พูดให้พี่น้องฟังแต่กำลังสื่อให้พี่น้องบอกว่าเราทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วพระเจ้าก็สัตย์ซื่อมากเลยจนปัจจุบันคิดจักความหวังชัยภูมิก็ยังอยู่นั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเราควรจะตระหนักว่าเราไม่ควรจะเป็นภาระให้กับผู้ใดทั้งสิ้นแต่เราควรจะมีโอกาสได้หยิบยื่นชีวิตของเราออกไปเป็นพรต่อคนอื่นเราไม่ควรจะคิดเพียงแค่ว่าเอาครอบครัวของเราให้รอดแต่เราควรจะคิดมากไปกว่านั้นว่าเราควรจะหยิบยื่นออกไปในการช่วยเหลือคนอื่นอย่าคิดว่าเรามีน้อยเราคงไม่สามารถทำได้พี่น้องน้ำมันในหายของหญิงไม้นั้นจะไม่สามารถไหลออกมาได้เลยถ้าหญิงไม้นั้นไม่ถวายเล็กน้อยนั้นให้กับผู้รับใช้พระเจ้าก่อนหมายความว่าถ้าเราเองไม่ได้หยิบยื่นสิ่งเล็กน้อยนั้นออกไปเราจะไม่สามารถได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นพระพรกลับเข้ามาถ้าว่าเราไม่ได้ตายต่อตัวเองเหมือนเมล็ดข้าวที่มันเน่าเปื่อยมันจะไม่มีข้าวจำนวนมากที่ออกมาจากรวงเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคริสตจักรของพระเจ้าที่ใหญ่โตแต่วันนี้อย่าให้ใจของเรานั้นขยักขย่อนหรือใจของเรานั้นไม่เรียนรู้ที่จะให้ออกไปผมยังอยากหนุนใจและท้าชวนพี่น้องว่าเราต้องให้ออกไปและทำการงานของพระเจ้าอย่างหนักยิ่งเรารู้ว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายเรายิ่งต้องรีบเร่งทำการของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นอย่าเพียงรอการประกาศของคริสตจักรแต่ในชีวิตส่วนตัวของเราประกาศเลยไม่ต้องรออีเวนต์ประกาศเป็นเรื่องส่วนตัวเลยใบปลิวของเราก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องมือพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยเราไม่ได้เอามาไว้เพื่อที่จะทำให้ห้องมันดูเต็มขึ้นแต่เราเอามาไว้เพื่อจะออกไปประกาศผมเองไม่ได้มีความหมายหรือเจตนาอยากให้พี่น้องเนี่ยถูกบังคับแต่เป็นเพียงพูดเพื่อให้พี่น้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องความสำคัญวันนี้พี่น้องจะทำหรือไม่ทำผมเองไม่สามารถบังคับได้แต่สิ่งที่ผมเองให้ความจริงกับพี่น้องคือเรื่องนี้มันสำคัญและถึงแม้พี่น้องไม่ทำผมก็ทำอยู่ดีแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องได้ขาดพระพรพี่น้องอย่าทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยแล้วพี่น้องเองเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วบอกว่าโอ้ดูสิอาจารย์เนี่ยจะอะไรกันนักหนาขนาดนั้นพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ตอบสนองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงที่พี่น้องต้องรับรู้และว่าการงานของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าทุกสิ่งในชีวิตนี้แม้นเหลือผมคนเดียวในโลกนี้นะพี่น้องผมก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรับใช้พระเจ้าเหมือนเดิมก็ยังแจกใบปลิวเหมือนเดิมแต่ผมไม่อยากให้เพียงแก่ว่าคนใดคนหนึ่งเท่านั้นให้เรามีโอกาสได้ช่วยกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า2โครินธ์บทที่11ข้อที่9นะครับบอกว่าและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขาดแคลนนั้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดอะล่ะอาจารย์เปาโลพูดถึงโครินธ์อีกแล้วเมื่อกี้นี่เทสโลนิกาใช่ไหมอันนี้พูดกับพี่น้องที่คิดจากที่โครินธ์โดยพระวิญญาณของพระเจ้าบอกว่าและกำลังขาดแคลนนั้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดโอ้โหชีวิตท้าทายมากเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียเอาเราไม่ได้มาจากโครินธ์เลยแต่มาจากมาซิโดเนียมาซิโดเนียเป็นใครมาซิโดเนียเป็นคริสตจักรที่ก่อนที่อาจารย์เปาโลจะไปประกาศตอนนั้นอาจารย์เปาโลตั้งใจว่าจะไปประกาศที่เอเชียไมเนอร์แต่พระเจ้าได้ให้นิมิตบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกวักมือเรียกบอกว่าให้ไปประกาศที่มาซิโดเนียแล้วอาจารย์เปาโลโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็รับการหนุนจิตชูใจดลใจแล้วก็ไปประกาศที่มาซิโดเนียปรากฏว่ามาซิโดเนียเป็นผู้ที่คิดจักที่สนับสนุนอาจารย์เปาโลเรารู้ได้ยังไงจาก2โครินธ์บทที่11ข้อที่9บอกว่าเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้เจือจานให้พอแก่ความต้องการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใดและข้าพเจ้าจะระวังตัวเช่นนั้นต่อไปโอ้โหพี่น้องนี่คือชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าที่สุดยอดมากในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องเราก็จะไม่เป็นภาระกับใครและเราเองนั้นยินดีที่จะเผื่อแผ่เจือจานนะครับในการรับใช้พระเจ้าและในการ
รนนิบัติการงานของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน